กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์3สมัยหนิงหญิงสาวหัวใจแกร่งวันนี้ต้องมาเจอกับพ่อค้าขายเสื้อผ้าขอมาสู้คว้าทุนสต็อกสินค้าเพิ่มเติมแชมป์ของเราแชมป์3สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 35,000 บาทครูหนิงจากพิจิตรจ้าตอนนี้โอ้โหบวกจากค่าเทอมมาอีก 15,000 แล้วก็จะบวกไปอีกค่ะผ่านด่านนี้ไปให้ได้ก่อนเถอะด่านนี้จะได้พบกับพ่อค้าเสื้อผ้าที่มาหาทุนสต็อกสินค้าฮะคุณพรจากขอนแก่นเฮ้พี่พรสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญครับพี่ครับชื่อสมพรมีมรัตครับมาจากขอนแก่นครับครับผมอายุ49ปีครับพ่อค้าเสื้อผ้าครับผมพ่อค้าเสื้อผ้าเหรอฮะใช่ครับเสื้อผ้าของเรานี่เป็นเสื้อผ้าประเภทไหนเอ่ยเป็นเสื้อแบบเหมาจากไอ้โกดังเขามาครับผมมันสต็อกเขาอ๋อในสต็อกเขาใช่ครับมันเป็นเสื้อผ้าแบบ QC เหรอหลุด QC อะไรอย่างงี้หรือมันใช่ครับแบบหลุดมาแล้วครับอ๋อฮะมีสินค้าแบบไหนหลุด QC บ้างใช่ครับค้างสต็อกมีมั้ยก็ค้างสต็อกก็เหมามาทั้งโกดังเลยครับเหมาโอ้เหมาที่เหมาเป็นโกดังเลยเหรอฮะมันก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งครับผมอ๋อทำมากี่ปีแล้วเอ่ยก็เกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วใช่ครับเป็นไงกิจการดีไหมตอนนี้เหรอก็พอได้ครับนี่ตอนนี้เหรอครับก็พอได้ครับวันนี้อยากหาเงินทุนไปทำอะไรนะฮะก็กะว่าจะหาลงตีไปสต็อกสินค้าให้ลูกค้าต่อครับผมอ๋ออยากสต็อกใหญ่ๆขึ้นใช่ครับลูกค้ามาจะได้มีของขายเขาใช่ครับผมเรื่องราวของพี่พรครับปัจจุบันทำอาชีพค้าขายครับเสื้อผ้าขายเสื้อผ้ามาประมาณสัก7เดือนประมาณนี้นะครับได้การขายของผมมีอยู่2แบบครับก็คือการขาย1ลูกค้ามารับที่บ้านผมก็จะคัดแยกให้ลูกค้าเวลาคัดใช่ไหมล่ะเราก็จะดูตำหนิบ้างมีตำหนิตรงไหนบ้างสีไหนประมาณนี้ลูกค้าจะชอบสีไหนแล้วก็คัดให้ลูกค้าไซส์ไหนไซส์ไหนแล้วก็ให้ลูกค้าอีกทีนึงส่วนที่เหลือหลังจากลูกค้าเลือกเสร็จเราก็จะเก็บไปขายเองครับผมเยอะไหมมันก็เยอะอยู่ครับถ้าลูกค้าสั่งมา 3,000 4,000 ตัวแล้วก็มานั่งคัดเลือกครับผมว่าลูกค้าจะเอาตัวไหนบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ถ้าขายอย่างที่2ก็คือวันไหนถ้าไม่มีลูกค้ามาหรือไม่มีออเดอร์มาผมก็จะออกไปขายแถวละแวกรอบบ้านของผมที่บางขุนเทียนเองตามตลาดนัดระหว่างลูกค้ามารับบินที่บ้านกับไปขายตลาดนัดผมว่าลูกค้ามารับเองรายรับละมันจะดีกว่าครับผมผมเรียนจบป.6มาครับจบจากป.6มาผมก็ทำไร่ทำนาช่วยพ่อช่วยแม่ก่อนตอนนั้นก็อยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะก็เด็กเลี้ยงควายคนนึงไม่มีรายได้ไม่มีตังค์ใช้ด้วยก็คือเข้ามาเลยครับเข้ากรุงเทพมาเลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพมาเลยเข้ามากรุงเทพครั้งแรกผมมาทำงานที่โรงเหล็กได้ค่าแรงประมาณสักวันละ120ทำประมาณ4เดือน5เดือนแล้วก็หันกลับมาทำที่โรงทออันนี้จะดีหน่อยมันเป็นเหมาทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทุกวันนี้อยู่กับแฟน2คนครับตอนนี้แฟนก็ไปด้วยกันนะครับผมขายของก็ไปด้วยกันก่อนหน้านั้นผมก็ขายกับข้าวแฟนก็เข้ามาอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็เช่าห้องเล็กๆอยู่ตอนนั้นแฟนเย็บผ้าอยู่แถววงเวียนใหญ่ผมก็ทำงานรองเท้าช่วงนั้นทำงานรองเท้าอยู่ช่วงนั้นนะทำรองเท้าอยู่ในห้องแล้วก็อยู่ด้วยกันสักประมาณ7หรือ8ปีก็พอดีน้องสาวเขาขายกับข้าวอยู่อ่ะเขาจะไปทำงานที่ใต้เขาถามว่าพี่จะเอาต่อไหมหนูให้พี่ไม่ต้องไปลงทุนซื้ออะไรมากมายพี่เอาต่อขายได้เลยตั้งแต่วันนั้นแหละครับก็คือขายกับข้าวมาเรื่อยๆเหตุผลที่เลิกขายกับข้าวก็คือ1ของมันแพงทุกอย่างแพงหมดตอนที่ผมเริ่มขายมันประมาณสัก 25-30 ข้าวแกงถุงเนาะตามตลาดประมาณนั้นแหละครับก่อนจะเลิกขายนี่ก็ประมาณ40บาท50บาทก็คือคุยกับแฟนแล้วมันไม่ไหวผมก็เลยต้องมาจับเสื้อผ้าดีกว่าถ้ามันเหลือมันก็ยังไม่เน่าเราก็ยังเก็บได้เป็นทุนต่อไปวันหน้าทุกวันนี้รายรับละก็ประมาณ10,000กว่าบาทเวลาที่ผมได้เงินมาผมก็จะเก็บไว้ลงทุนแล้วก็เก็บไว้ค่าใช้จ่ายในบ้านส่งบ้านส่งรถส่งลูกแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอะไรประมาณนี้
มีลูกผู้หญิงคนนึงตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยหนองคายวิทยาเขตเขาน่ะสาขาก็น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ครับกราฟิกอะไรก็ประมาณนี้ถึงอยู่ไกลกันก็โทรคุยกันทุกวันนะครับกับลูกสาวก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะแต่ถามว่ามันมีเรื่องให้เราเหนื่อยใจไหมไม่มีนะพอเห็นลูกสาวเป็นเด็กน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็ภูมิใจคนเป็นพ่อเนาะคนพ่อแม่ก็ภูมิใจใช่ทุกวันนี้ก็ทำงานเหนื่อยนะเรามีลูกคนเดียวนะมันก็เราก็อยากให้ลูกได้ดีหมายถึงว่าไม่อยากให้ลำบากเหมือนเราใช่ไหมเราลำบากมาแล้วไงอย่างน้อยๆเราก็เราทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดแล้วล่ะอนาคตก็ขึ้นอยู่กับลูกแล้วล่ะว่าเขาจะเอายังไงวันนี้ขอกำลังใจจากพ่อจากแม่ทางบ้านแล้วก็ขอกำลังใจจากลูกสาววันนี้พ่อจะใช้เสียงเพลงที่พ่อชอบเป็นทุนการศึกษาให้ลูกแล้วก็เพื่อมาต่อยอดธุรกิจของเราสู้ๆครับเป็นคนเป่าแขนกษัตริย์พี่พรพลังเสียงดีมากจะบอกมันพวงเทคนิคเพราะอยากได้อารมณ์แล้วก็อยากให้เก็บรายละเอียดที่แม่นกับอารมณ์มากขึ้น